สั่งได้เลยนะคะสมกับเป็นทั้งนักร้องและนักแสดงเลยล่ะค่ะสำหรับเบิ้ลปทุมราชทำให้การเล่น MV ด้วยตัวเองไม่ใช่ปัญหานี่คือบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ความในใจที่นำเอาเพลงตำนานของรุ่นพี่วงเรนโบว์ซึ่งเคยดังระเบิดเลยเมื่อ10ปีก่อนมาทำใหม่ในสไตล์อีสานแถมเบิ้ลเองเขาก็ยังแต่งท่อนแร็ปใส่ลงไปในเพลงด้วยนะคะนับเป็นผลงานที่ออกมาขั้นเวลาให้แฟนๆหายคิดถึงกันเพราะว่ากว่าหนุ่มเบิ้ลจะออกจากราชการทหารกลับมาทำเพลงแบบเต็มตัวก็อีก11เดือนเลยล่ะค่ะแต่ว่าปลายปีแบบนี้นะคะที่คนลูกทุ่งงานชุกที่สุดเบิ้ลเองเขาก็ขอลามารับงานด้วยแล้วก็อาศัยช่วงว่างนอกเวลาราชการมาหาแฟนๆถึงจะมีเวลาไม่มากแต่ว่าศิลปินลูกทุ่งที่เพิ่งจะส่งเพลงทะลุ200ล้านวิวนะคะก็เต็มที่แล้วก็ถือคตินะคะว่าได้ลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะมีโอกาสได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในมาลาพักแบบนี้มาทำงานบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องตัดแบบนี้แล้วก็เป็นทหารมาประมาณ1ปี1เดือนครับก็จะเหลืออีกประมาณ11เดือนก็จะปลดประจำการออกมาทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่ครับเขาเรียกให้ไปฝึกเนี่ยถ้าเพื่อนคนนี้เขาไม่สบายเขาป่วยเขาไปไม่ได้ก็ต้องดูแลเขามันมีหลายอย่างที่ถึงแม้เราจะได้เป็นนักร้องเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็คือคนธรรมดาคนนึงก็ต้องดูแลกันและกันด้วยภารกิจที่ต้องรับใช้ชาติอีกหลายเดือนนะคะทำให้นักร้องหนุ่มวัย22ปีห่วงค่ะว่าจะมีคนมาฉวยโอกาสแอบอ้างรับงานซึ่งเริ่มเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในวงการลูกทุ่งยุคนี้ก็ทำให้เจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ย้ำว่าตัวเองไม่มีผู้จัดการและให้เจ้าภาพติดต่องานผ่านต้นสังกัดเท่านั้นค่ะปัญหาเรื่องคิวงานถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของศิลปินลูกทุ่งเลยนะคะเพราะถ้ามีคนแอบอ้างหรือไม่ไปตามนัดก็อาจจะเสียชื่อรวมถึงเครดิตด้วยซึ่งจะกระทบกับการจ้างงานครั้งต่อๆไปแม้แต่รุ่นพี่อย่างหญิงลีค่ะช่วงฮอตสุดๆเมื่อ3ปีก่อนคิวแน่นเอียดก็เลยเกิดความเข้าใจผิดจากการประสานงานกับเจ้าภาพก็ต้องออกมาไกล่เกลี่ยขอโทษแฟนๆค่ะว่าจะมีการผิดพลาดเรื่องการคิวอย่างเงี้ย ก็คือปัญหาที่เรามาแก้ไขกันทีหลังซึ่งเหมือนแบบเฮ้ยงานวันนี้หญิงไม่ได้ไปแต่มีป้ายขึ้นอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งซึ่งคอนเสิร์ตหลายๆร้อยครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้น 1-2 ครั้งถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยถือว่าเป็นความผิดพลาดหรือการประสานงานหรือว่าความตั้งใจอะไรก็ตามที่เราสามารถประสานได้ว่าเอ้ยขอให้เอาป้ายลงหน่อยค่ะเพราะว่าอาจจะแบบเราถูกจ้างทางโน้นแล้วเราได้รับเงินจ้างทางโน้นแต่ทางนี้ไม่ได้แต่ขึ้นป้ายขอเอาป้ายลงหน่อยคืออย่าทะเลาะกันรีบเคลียร์แล้วก็รีบโพสต์ชี้แจงให้แฟนเพลงเข้าใจว่าเราไม่ได้ไปงานนี้งานนี้คนที่จัดงานเขาอาจจะไม่รู้ด้วยก็ได้บางทีอาจจะมีคนไปแอบอ้างว่าได้คิวเบิ้ลนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีขึ้นหรือไม่อาจจะเป็นกรณีของผู้อื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นการขายพ่วงศิลปินอะไรรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีมากมายแต่ปัญหาพวกนี้มันก็แก้ไขกันได้แค่เราหยิบโทรศัพท์คุยกันแล้วก็ไปเจอหน้ากันพูดกันถ้าวันนี้มันขึ้นป้ายแล้วแฟนคลับรอดูเขาแค่จ่ายเงินแล้วก็ขึ้นร้องเพลงอะไรกลุ่มศิลปินทุกวันนี้ก็คือไม่ได้มีแค่ค่ายใหญ่นะครับทุกวันนี้ศิลปินเกิดจาก YouTube มากมายนะครับดังจากโซเชียลบางท่านมาเป็นศิลปินใหม่อาจจะยังไม่มีความรู้ในเส้นทางของการรับงานเนี่ยก็ถูกคนเข้ามาเสนอในการขายงานให้แล้วก็มีปัญหาเยอะแยะครับแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็เอาตัวเองให้รอดก่อนก็ได้ค่อยๆไปเป็นห่วงคนอื่นแต่ที่พูดก็คือพูดเป็นกลางว่าถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้ก็คุยกันดีๆนะครับตกลงกันเพราะว่าสิ่งสุดท้ายนะครับมันก็จบที่เสียงเพลงเหมือนเดิมความสุขของแฟนเพลงเหมือนเดิมนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามซิงเกิลใหม่ของเบิ้ลปทุมราชนะคะคาดว่าจะออกมาให้ได้ฟังกันปีหน้าส่วน MV เพลงความในใจเวอร์ชั่นเบิ้ลปทุมราชก็จะได้ชมกันปลายเดือนนี้ค่ะถึงว่าเป็นเพลงโคเวอร์ก็จริงนะคะแต่ว่านักร้องหนุ่มเขาก็หวังใช้จุดนี้พิสูจน์ตัวเองว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปเพลงแร็ปหรือว่ารูปแบบไหนๆก็สามารถใส่สไตล์ลูกทุ่งอีสานเป็นแบบของตัวเองลงไปได้ค่ะ